ต้องเข้าใจงานของฝ่ายชายก่อนแล้วถ้าต่างคนไม่ทำปัญหาให้กันและกันนะคะฝ่ายชายก็ไม่ทำปัญหาฝ่ายหญิงก็ไม่ทำปัญหาตรงนี้มันก็จะช่วยให้ครอบครัวประคองกันไปได้ค่ะแม่บ้านก็ไม่ใช่แค่ว่าเป็นแม่บ้านทำกับข้าวเฉยๆหรืออะไรใช่ไหมคะแม่บ้านสามารถที่จะเป็นกองหนุนให้กับพ่อบ้านตำรวจได้ถ้าเรารู้จักจะใช้ให้เป็นประโยชน์นโยบายของแม่บ้านก็จะคล้ายๆกับของตชด.แม่บ้านตชด.นะคะที่ว่าหลักใหญ่ข้อแรกสุดก็คือเรื่องการถวายความจงรักภักดีต่อราชวงศ์ทุกพระองค์นะคะแล้วก็ดูแลเรื่องแม่บ้านดูแลความเป็นอยู่แล้วก็สนับสนุนเรื่องของพ่อบ้านของตำรวจของแม่บ้านต่างๆค่ะในเรื่องความเป็นอยู่ของตชด.เนี่ยก็จะอยู่ในหน่วยนะคะบ้านพักในหน่วยซึ่งเขาก็จะอยู่ด้วยกันใช่ค่ะเป็นสังคมที่อยู่รวมๆกันแล้วก็มีความผูกพันกันรักใคร่กันแล้วก็บางที่เนี่ยก็ทำกิจกรรมร่วมกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราดึงศักยภาพของแม่บ้านออกมาใช้ได้